بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهاللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่พี่น้องทุกท่านโดยทั่วกันก็หลังจากที่เราได้หยุดไป1เดือนวันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันใหม่สำหรับนิติศาสตร์อิสลามนั้นเราก็ยังค้างอยู่ในเรื่องของการแต่งงานเพราะเรื่องการแต่งงานนี่ยาวเหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องของสังคมนะฮะที่มันมีขึ้นในหลักการของอิสลามซึ่งเรื่องของมันยาวมากนะครับเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาแต่โดยเฉพาะยิ่งผมสอนเดือนนึง1ครั้งบางทีก็อย่างมากก็สองครั้งแล้วแต่ใครว่างใครไม่ว่างนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการอากัดนิกะหรืออักดุนนิกะในภาษาอาหรับนะการใช้คำอากัดเนี่ยเป็นไงอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้เราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่จะแต่งเนี่ยสำคัญมากนะครับเขาบอกการแต่งงานด้วยคำที่เป็นภาษาอื่นจากภาษาอาหรับต่อนะคือสมัยก่อนเนี่ยเราได้ยินนะคนรุ่นก่อนๆจะใช้ภาษายาวีนะเอาพัฒนามาหน่อยก็เป็นภาษาอาหรับนะแต่อย่างว่าแหละครับการที่จะใช้ภาษาอะไรเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องรู้ด้วยเหมือนกันนะฮะว่าจะตอบยังไงจะต้องเรียนรู้นะถึงจะตอบได้เหมาะสมการถูกต้องอันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับนะฉะนั้นภาษาอะไรเนี่ยถ้าหากว่าเข้าใจกันก็ได้หมดนะครับนะเพราะว่าคนเราในโลกเนี้ยมันก็มีกันหลายภาษานะบางคนอาจจะชินกับภาษาอาหรับบางคนอาจจะชินกับภาษายาวีหรือบางคนไม่ชินไม่รู้จะทำไงนะครับก็มีหลายๆอย่างผมเองเนี่ยในฐานะที่ก็ไปแต่งงานอยู่เรื่อยๆเหมือนกันแต่งให้เขานะไม่ใช่แต่งเองนะนะบางทีก็มีคนมารับไปนะอย่างเช่นชาวญี่ปุ่นมาแต่งงานเราภาษาญี่ปุ่นก็ไม่เป็นก็แต่งภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษนี่คนผู้รู้บ้านเราไอ้ที่จะเป็นนักวิชาการเนี่ยก็หายากพอสมควรนะฉะนั้นเดี๋ยวคนนู้นมารับไปแต่งงานนะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วไปแต่งนู่นนนทบุรีแถวนู้นไม่ใครไม่เคยแต่งภาษาอังกฤษก็มารับผมไปนะแต่เป็นเรื่องแปลกไปเห็นญี่ปุ่นเพราะว่าไอ้ตอนแต่งเนี่ยเขาบอกให้เอามาฮัดตามแบบอย่างนบี คือ200 120บาทหรือว่าอะไรเนี่ยโอ้โหคนญี่ปุ่นขำพอบอกไปเนี่ยแปลให้ฟังนะโอ้ขำเลยแล้วทำไมมันถูกเหลือเกินนะผู้หญิงคนไทยนี่มาแต่งถูกเหลือเกินนะอย่างว่าแล้วแกไม่เข้าใจแล้วบางทีก็ไปแต่งในโรงแรมก็มีนะอย่างว่าแล้วเพราะว่าบางทีคนต่างชาติก็มาเขาก็มาพักโรงแรมก็เลยจัดงานแต่งที่โรงแรมขึ้นไปแต่งที่โรงแรมก็มีนะครับฉะนั้นก็หลายๆภาษาเคยทำอยู่นะฮะนะบางคนเขาไม่ชินนะตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องแต่งภาษายาวีเช่นมีเจ้าบ่าวคนหนึ่งมาจากพัทยาเป็นแนวตริกัตด้วยเพราะว่าหัวหน้าก็สั่งมาว่าให้ภาษายาวีนะก็บอกน่าจะเอาถ้าภาษายาวีเอาภาษาอาหรับดีกว่านะเขาก็พูดออกมาว่าภาษาอาหรับอะไรนะอาหรับอาหรับอะไรกันเนี่ยกว่าอย่างนั้นไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าภาษาอาหรับในภาษานบีนะแต่ว่านี่หัวหน้าสั่งไม่ให้เอาภาษายาวี
เป็นอย่างนั้นไปอีกหลายๆอย่างด้วยกันเอาเรามาดูกันว่าภาษาอื่นนี้เป็นไงบ้างก็บอกเหตุผลของทัศนะแรกก็คือการแต่งงานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกับการละหมาดการละหมาดนี่ระบุไว้เลยเวลาจะเข้าละหมาดอัลลอฮุอักบัรต้องเป็นภาษาอาหรับจะไปบอกว่าเราจะเข้านะอัลลอฮ์ทรงเกรียงไกรหรืออัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ละหมาดใช้ไม่ได้นะอันนั้นเขามีจำกัดว่าเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องที่มีกำหนดไว้แล้วแต่ในเรื่องการแต่งงานเนี่ยไม่มีคำสอนบอกว่าต้องแต่งภาษานู้นภาษานี้นะครับฉะนั้นเราจะแต่งภาษาอะไรก็ได้นะครับนะเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนการละหมาดซึ่งไม่จำเป็นวาญิบที่จะต้องเรียนรู้หลักการรุกลเป็นภาษาอาหรับมันก็เช่นเดียวกับการค้าขายนะไม่พูดเลยก็ได้ส่งเงินไปเขาส่งของมาก็แค่นั้นแหละส่งของมาส่งเงินไปก็ใช้ได้จะได้ภาษาจะใช้ภาษาอะไรก็ได้ในเรื่องการแต่งงานซึ่งต่างกับการกล่าวคำตักบีรต้องอัลลอฮุอักบัรในละหมาดเริ่มอย่างนั้นถ้าไปเริ่มอย่างอื่นไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยสอนอยู่โรงเรียนศาสนวิทยาอยู่7ปีในสมัยก่อนนะผมมาเนี่ยกลับมาจากเมืองนอกมาสอนภาษาอังกฤษอยู่7ปีอยู่ที่สุขุมวิท62โรงเรียนสยามวิทยานะทำไมต้องมาสอนภาษาอังกฤษ7ปีนะพอกลับมาแล้วยังไม่พ้นทหารตอนไปอายุ17ขึ้นทะเบียนทหารแล้วก็ไปนะแล้วก็ไม่ได้แจ้งอะไรมาเลยนะทางทหารเขาก็ทำเรื่องไว้เยอะแยะเลยผมกลับมาก็เรื่องทางทหารเขาแจ้งมาเยอะแยะเลยหนีทหารนะแต่ผมบังเอิญมีน้าชายเป็นนายทหารอยู่เขาก็วิ่งเรื่องเดินเรื่องให้ก็เลยว่ายังไม่ครบ30เพราะทหารเนี่ยเราไม่ได้เป็น30ถึงจะหมดอายุที่เป็นทหารฉะนั้นในช่วงนั้นก็เลยไปเข้าสอนเป็นครูสอนก็เป็นการผ่อนผันทหารไปในตัวไปสอนอยู่7ปีภาษาอังกฤษเป็นรองอาจารย์ใหญ่นะโรงเรียนมีนักเรียน 3,000 กว่าคนเป็นโรงเรียนของแขกซิกนะสยามวิทยานะสอนอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่ร่ำรวยพอสมควรนะหรือไม่ก็เป็นลูกทหารลูกตำรวจอะไรเงี้ยนะสอนอยู่7ปีพอครบ30แล้วผมก็ออกมาสอนศาสนวิทยา7ปีมีวันนึงเขาแข่งกีฬาสีกันมีนักเรียนที่เขาเข้ามาใหม่ๆแต่ว่าโตหน่อยแล้วอายุมากหน่อยแล้วนะมีวันนึงกำลังแข่งกีฬาสีนะพอถึงเวลาบ่ายเขาก็ละหมาดกันปรากฏว่าขัวเนี่ยเขาก็โดดขึ้นไปเป็นอิหม่ามพอเป็นอิหม่ามและอ่านฟาติฮะตักบีรอัลลอฮุอักบัรอ่านดุอาอิฟติฮะอ่านพออ่านฟาติฮะแล้วแกแปลด้วยแปลภาษาไทย นักเรียนที่เป็นมามูวิ่งฮูออกมาอาจารย์นะจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยอ่านฟาติฮะแล้วแปลภาษาไทยด้วยทีละอายะอายะไปเลยนะเนี่ยไม่รู้เรื่องนะฮะก็ทำอย่างนั้นเพราะว่าภาษาเรื่องของการละหมาดนี่เป็นเรื่องวาญิบมีหลักเกณฑ์มีกฎเกณฑ์มีอะไรของมันโดยเฉพาะไม่เหมือนกับเรื่องการแต่งงานนะครับเขาบอกว่าถ้าหากคนหนึ่งในทั้งสองคือผู้แต่งกับเจ้าบ่าวเพราะเรื่องที่จะเกิดขึ้นมันก็คู่แต่งกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็นั่งฟังเฉยๆนะรู้ภาษาอาหรับถ้าหากว่าเจ้าบ่าวรู้ภาษาอาหรับคนแต่งรู้ภาษาอาหรับสบายไปโดยอีกคนหนึ่งไม่รู้คนหนึ่งรู้อีกคนหนึ่งไม่รู้คนที่รู้ภาษาอาหรับก็ใช้คำภาษาอาหรับส่วนคนที่ไม่รู้ก็ใช้ภาษาอื่นได้นะยังได้เหมือนกันนะหรือว่าแต่งภาษาอื่นตอบกันไม่สัมพันธ์กันแต่ว่าไปในทํานองเดียวกันก็ได้นะเช่นตอบเป็น yes เฉยๆรับเฉยๆอ๋อถือว่าใช้ได้นะไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นภาษาอื่นนะครับ
แต่ถ้าหากคนหนึ่งในสองคนไม่รู้ภาษาของอีกคนหนึ่งก็จำเป็นที่จะต้องสอนให้รู้ว่าคำนี้นำมาใช้คำที่นำมาใช้นั้นเป็นคำที่ใช้ในการแต่งงานโดยให้คนที่รู้สอนให้ฉะนั้นเวลาจะแต่งงานสักทีถ้าเราไม่แน่ใจก็ไปเรียนรู้ให้ดีซะก่อนแล้วก็จะได้เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนั้นบางคนก็เก่งนะฮะตอบผิดตอบถูกมีบางทีล่อกันตั้งนานหลายครั้งไม่ได้นะฉะนั้นแต่ปัจจุบันนี้มันก็มีเรียนกันเยอะแยะมากมายจึงก็ไม่ลำบากมากเท่าไหร่ตามความเป็นจริงแล้วนะเรื่องอย่างเนี้ยนะเราคิดว่าเคร่งคัดกันจนเกินไปนะถ้าเราเคร่งคัดจนเกินไปนิดหน่อยอะไรมีปัญหาก็อย่างว่าแหละครับมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาศาสนาของอัลลอฮ์นั้นง่ายนะในคำของนบีบอกอินนัดดีนยุสรนะศาสนานั้นง่ายวะลัยยุชาดัดดีนอะฮดุนอิลลากอลาบะฮูไม่มีใครจะชนะศาสนาได้นอกจากศาสนาจะต้องชนะเขาฉะนั้นถ้าเรายึดกันจริงจังและเราปฏิบัติตามหลักศาสนานะก็ศาสนาก็ชนะเราเรื่อยไปเราทำถูกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเขาบอกว่าศาสนาของเรานั้นง่ายก็จริงถ้าเรียนรู้ก็ง่ายถ้าไม่เรียนรู้ก็ยากเหมือนกันซึ่งเราได้เคยกล่าวแล้วว่าหลักการรุกลที่แท้จริงนั้นก็คือการยินยอมกันทั้งสองฝ่ายนะควรใช้คำเสนอและคำสนองคืออียาบและกอบูลอียาบแปลว่าเสนอนะกอบูลแปลว่าสนองนะเป็นเพียงรูปแบบแห่งการยินยอมกันเท่านั้นนะทำไมที่ตอบคำใช้คำนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เพื่อจะเกิดความว่าให้ยินยอมกันเพราะว่าเรื่องแต่งงานเป็นอย่างนั้นนะโดยที่คำทั้งสองนั้นเป็นหลักฐานที่บอกถึงการแต่งงานพูดออกมาเป็นภาษาอะไรก็ได้นะก็ตามนะใช้ได้ทั้งหมดนะข้อสำคัญว่าคนแต่งกับคนที่จะรับเนี่ยให้รู้กันแล้วก็นั่นกันนะครับถึงแม้จะไม่รู้ความหมายโดยเฉพาะแต่รู้ว่าคำนี้เป็นคำรับการแต่งงานก็ถือว่าใช้ได้ไม่ยากเลยอิบนุตัยมียะห์กล่าวว่าแท้จริงควรแต่งการแต่งงานนั้นถึงแม้จะเป็นการเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นะเป็นกุรบะในภาษาอาหรับเรียกกุรบะการเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นะครับคือปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้ก็ถือว่าเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์แต่มันเป็นเสมือนการปลดปล่อยและการบริจาคทานไม่มีการเจาะจงที่จะจ้องใช้ภาษาตาอาหรับหรือภาษาอื่นไม่เหมือนการละหมาดนะการละหมาดนี่ต้องทุกกระเบียดนิ้วเลยนบีว่ายังไงเราว่าอย่างนั้นนะถ้าทำไม่ถูกอย่างนั้นก็ผิดเหมือนกันนะครับฉะนั้นเรื่องของการแต่งงานก็ภาษาอะไรก็ได้นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับนั้นถ้าจะเรียนภาษาอาหรับโดยทันทีทันใดก็อาจจะไม่เข้าใจเป้าหมายของคำนั้นได้ไม่เหมือนกับภาษาอื่นๆที่เขาเคยใช้อยู่เป็นประจำนะครับและภาษาอาหรับเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกเราเจริญนะวัฒนาการนะและโลกมันก็กว้างขึ้นมันแคบลงเพราะว่ามันติดต่อกันง่ายขึ้นการเดินทางสะดวกขึ้นไปมาหาสู่กันนะผมเองเนี่ยว่าจะหยุดไปก็ยังมีคนมาเรียนอยู่เรื่อยๆนะคือจะหยุดรู้ว่าไงฮะลูกๆเขาก็เห็นว่าแหมคุณพ่อป้าเนี่ยอายุ70กว่าแล้ว71แล้วจะ72แล้วพอซะทีเถอะผมก็บอกว่ายังทำได้ก็ทำไปก่อนสถานที่ก็ไม่ไกลเลยออกจากบ้านมานั่งที่แมนชั่นมีห้องอยู่2ห้องห้องสอนภาษาห้องนึงห้องทำงานห้องนึงก็ทำไปเรื่อยๆไปบางทีนะเดี๋ยวนี้นะ
จบปริญญาโทมาจากอเมริกานะมาเรียนภาษาอาหรับนะไม่ใช่คนมุสลิมด้วยและไม่ใช่มีคนเดียวหลายคนนะเพราะโลกมันแคบบางคนอยากจะไปทำงานในองค์การสหประชาชาติอยากจะไปอยู่แคมป์ของพวกลี้ภัยในจอร์แดนหรือในอิรักหรือในที่ไหนที่ไหนก็อย่างว่าแหละครับก็ต้องใช้ภาษาอาหรับเพราะว่าในแถบของอาหรับนะเขาก็มาเรียนแล้วเรียนภาษาพูดเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ยากมันก็เรียนไวยากรณ์นะไวยากรณ์ในอย่างขั้นต่ำต้องอย่างน้อย2ปีถึงจะเรียนหัวข้อมันหมดแต่ภาษาพูดเนี่ยนะให้เราฝึกฝนนะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปพูดและเดี๋ยวนี้โอกาสพูดก็ไม่ยากนักแล้วนะโดยเฉพาะยิ่งคนมุสลิมนะถ้าใครอยากจะพูดก็อาหรับวันศุกร์ไปที่มัสยิดฟาทุนบารีนะครับเพราะอาหรับซีเรียมาอยู่แถวนั้นเยอะนะในเดือนรอมฎอนเนี่ยคืนละ50กว่าคนทั้งผู้หญิงผู้ชายมาละหมาดกันเต็มเลยเพราะเขามาอยู่ย่านลาดพร้าวย่านถนนใกล้ๆนั้นแล้วก็มาละหมาดกันนะบางทีวันอาทิตย์วันธรรมดามาแก้บวชกันโอ้โห20 30คนนะแล้ววันอาทิตย์เราเลี้ยงใหญ่ก็มากันเยอะแยะนะถ้าใครอยากจะพูดก็ไปที่นั่นนะทักทายกับอาหรับนะบางคนเขาก็พูดไทยได้ไปบ้างไปแล้วก็มีนะครับฉะนั้นไม่ได้ยากอะไรเลยในภาษาพูดนะฮะนะภาษาพูดเนี่ยมันก็มีสำเนียงการพูดนะอันไหนควรจะตัดสระบ้างอันไหนควรจะไม่ตัดอันไหนจะพูดยังไงมันมีวิธีทำให้ง่ายขึ้นกว่าการเรียนไวยากรณ์นะครับเมื่อกี้บอกว่าคนที่ไม่เคยเรียนภาษาอาหรับเนี่ยถ้าจะเรียนแล้วให้โดยได้ทันทีทันใดเนี่ยมันยากมันกันนะอาจจะมีผู้กล่าวว่าเป็นการน่าเกลียดที่จะใช้ภาษาอื่นจากภาษาอาหรับเวลาแต่งงานโดยไม่จำเป็นมันก็เช่นเดียวกับคำพูดอื่นๆที่ไม่ใช้ภาษาอาหรับโดยไม่จำเป็นนะเพราะว่าเรื่องจำเป็นอันนั้นก็เราก็ต้องเรียนรู้อย่างเรื่องละหมาดแต่เรื่องที่ยังไม่จำเป็นเราก็ใช้ภาษาอื่นได้แล้วก็สามารถจะดำเนินชีวิตไปได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าไม่มีกฎเกณฑ์อย่างนั้นนะได้มีรายงานจากอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดและอิหม่ามชาฟิอีว่าไม่มีสิ่งที่บ่งบอกว่าน่าเกลียดที่จะใช้ภาษาอื่นจากอาหรับโดยไม่จำเป็นอิหม่าม3คนรับรองเลยนะครับอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามชาฟิอีนะทุกคนยอมรับใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพูดเรื่องของคนที่สามารถจะพูดภาษาได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอื่นภาษาไหนก็แต่งภาษานั้นได้นะแล้วผู้รู้ก็ควรจะพัฒนานะนะบางทีอย่างเขาว่ามารับผมไปนนหาคันแต่งภาษาอังกฤษไม่ได้นะบางทีมาจากออสเตรเลียมาเอาพูดภาษาอังกฤษส่งไปมารับไปโรงแรมนะก็ว่ากันไปนะฮะ เดี๋ยวนี้บางคนเขาก็ทางคณะกรรมการก็ตั้งเงื่อนไขนักกรรมการอิสลามนะครับนะตอนนี้จะไปแต่งเกกาเกกาไม่ได้นะแต่ว่าอาหรับก็ยังไม่ค่อยนิยมไปนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขากลัวว่ากรรมการกลางเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทางราชการรับรองฉะนั้นมันมีการแต่งงานที่มาหลอกแต่งกับหญิงไทยแล้วเอาไปเป็นโสเภณีมีเหมือนกันในต่างประเทศแม้แต่ประเทศอาหรับเองนะเพราะคนมันเลวอ่ะนะฉะนั้นเขาก็ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าคนแต่งงานจะต้องผ่านอะไรผ่านกรรมการกลางนะหรือผ่านกรรมการกสม.แล้วถามอาหรับทำไมไม่ไปล่ะก็บอกไปที่นั่นต้องเสียคนละ 5,000เขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้เล่าตามเขานั่นแต่ผมเองเนี่ยตะก่อนนี่ก็แต่งอยู่เรื่อยก็อย่างว่าแหละก็มีเสียงจากกรรมการกลางเขากระติ่งมาเหมือนกันว่า
ให้ทางนู้นเขาแต่งนะแต่ทีนี้อาหรับบางคนก็ไม่เอาอยากจะให้แต่งโดยที่ไม่ต้องไปลงทะเบียนที่กรรมการกลางนะผมบอกว่าอาจจะทำได้แต่ว่าไม่ต้องออกเอกสารใดๆทั้งสิ้นนะถ้าออกเอกสารนี่มันก็ผิดกฎเขามันก็ไม่ดีนะดังนั้นมันก็ยังว่าแหละนะบางคนเขาอาจจะแต่งให้ถูกหลักศาสนาเท่านั้นเองนะแต่ความจริงน่ะในหลักการของอิสลามไม่มีใครจะแต่งก็ได้พ่อแต่งพี่อะไรตาอะไรใครแต่งก็ได้ที่มีความรู้สามารถจะแต่งได้แต่อันนี้มันเรื่องหรือเกี่ยวกับข้อพิพาทอะไรในต่างประเทศนะบางทีแต่งไปแล้วเอาไปทางนู้นเอาไปทำอีกอย่างนึงหรือว่าแต่งไปแล้วเพื่อจะเอาลูกพอได้ลูกแล้วไล่ภรรยากลับบ้านมีนะฮะเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นในประเทศอาหรับมากๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียหรืออ่าวอาหรับีนะเพราะว่าอ่าวเปอร์เซียเนี่ยแผนที่โลกเรียกอ่าวเปอร์เซียแต่แผนชื่ออาหรับเราเรียกอ่าวอาหรับีนะฮะคอลลิจอาหรับีแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีกฎเกณฑ์มานะครับเอาเราไปดูอีกประเด็นหนึ่งการแต่งงานของคนเป็นใบ้คนเป็นใบ้เนี่ยพูดภาษาไม่ได้จะทำยังไงนะในหนังสือเล่มนี้ฟิกุสุนนาเนี่ยเขาก็นะวางไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปัญหามันต้องเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะคนเป็นใบ้เขาพูดไม่ได้จะบังคับไปพูดยังไงก็ไม่ได้นะเขาบอกการแต่งงานของคนใบ้นั้นถือว่าใช้ได้ในภาษาอาหรับซะด้วยการทำสัญญาณนะสัญญาณโดยขยักหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่หากเขาเข้าใจพอบอกไปแล้วหรือเขารู้ว่าคำนี้เป็นคำแต่งงานเขาขยักหน้าก็ได้หรือยกมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เช่นเดียวกับการค้าการขายนะพอตกลงกันก็นะเพราะการทำสัญญาณนั้นหมายความว่าเป็นผู้เข้าใจแต่ถ้าหากเขาไม่เข้าใจการทำสัญญาณก็ถือว่าใช้ไม่ได้เหมือนกันนะไม่รู้อะไรเลยก็ต้องจะเรียนรู้ไปก่อนนะคนจะแต่งงานนะเพราะการทำพิธีตกลงกันระหว่างคนสองคนจำเป็นจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันโดยพูดไม่ได้ก็ทำสัญญาณมานะฮะหรือสัญญาณบางอย่างเนี่ยบางประเทศเขาทำคนละอย่างนะนักเรียนที่เคยไปเรียนจากอินเดียนะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าถามว่าแท็กซี่ว่างไหมนะถามจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าใจนะถ้าบอกว่างมันสันหน้าอินเดียเขาว่าอย่างนั้นนะความจริงพวกเราว่างขยักหน้าไอ้นี่ว่างสันหน้านะถ้าไม่ว่างขยักหน้ากลับกันอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะหรือบางทีเราดูภาพยนตร์เนี่ยมันเคยดูเหมือนกันเรื่องอินเดียนะเป็นอย่างนั้นจริงๆประเพณีไปคนละอย่างนะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันทีนี้มีการแต่งงานที่ไม่อยู่ในพิธีเป็นไงไม่อยู่ในพิธีเอาเรามาดูอีกประเด็นหนึ่งพิธีแต่งงานของผู้ที่ไม่อยู่ในพิธีอาจจะมอบหมายให้ใครมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเจ้าเบ่ามอบหมายให้คนอื่นมารับแทนว่ากันไปถ้าผู้ทำพิธีคนหนึ่งคนใดจากในสองนะผู้ทำพิธีนี่มีใครบ้างผู้ทำพิธีกับเจ้าเบ่าคนแต่งกับเจ้าเบ่าไม่อยู่ในพิธีและต้องการที่จะเข้าพิธีแต่งงานก็จำเป็นจะต้องแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมพิธีนะหรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทำพิธีแต่งงานนะครับมอบหมายมาทำมาอันนั้นก็สามารถจะทำได้นะแม้แต่คนรับก็ยังรับได้รับแทนไม่ใช่รับแล้วเอาเองนะเดี๋ยวเกิดปัญหากันอีกนะและจำเป็นแก่อีกฝ่ายหนึ่งหากเขามีความต้องการที่จะรับการแต่งงานก็ให้มีพยานในพิธีให้เขาฟังข้อความที่เขียนมาพยานก็ต้องรู้ต้องเห็นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ามีเหมือนกันเดี๋ยวเข้ามารับเองแล้วเอาเลยนะไม่ได้
หรือแต่งตั้งตัวแทนมาโดยฟังในที่ทำพิธีนั้นว่าเขารับการแต่งงานและถือการรับการแต่งงานนั้นมีความผูกพันกับสถานที่ทำพิธีนั้นที่ไหนที่ไหนอะไรตาอะไรเวลาเท่าไรอะไรพยานก็ต้องรู้ต้องเห็นนะพอมีปัญหาแล้วจะต้องไปเป็นพยานได้นะฉะนั้นเรื่องก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับทีนี้ไปดูเงื่อนไขการใช้ถ้อยคำในพิธีนั้นว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้บรรดานักนิติศาสตร์อิสลามนะครับได้วางเงื่อนไขของคำเสนอคืออียับและคำสนองคือกอบูลอียับกับกอบูลในภาษาอาหรับเขาเรียกเสนอคือฝ่ายผู้คนแต่งเสนอไปกอบูลคือฝ่ายคนรับนะครับเขาบอกว่าจะต้องเป็นไงคำทั้งสองจะต้องใช้ในรูปอดีตเป็นเฟียลุมาดีเพราะเฟียลุมาดอและมันชี้ถึงอนาคตเดี๋ยวเราดูกันไปเฟียมาดีเป็นยังไงนะเช่นเขาบอกว่าซาวัตุกะวะอังกะตุกะนะฉันแต่งงานท่านนะอย่าไปบอกว่าฉันจะแต่งงานจะแต่งนั่นคืออนาคตยังไม่เป็นจริงเอาใช้ในรูปของอดีตเฟียลมาดีคนที่เรียนไวยากรณ์อาหรับมาก็คงจะรู้บ้างนะครับเฟียลมาดีดอรอบายัดริบูอิดริบอะไรงั้นนะหรือหนึ่งจากทั้งสองเป็นในรูปอดีตส่วนอีกคนหนึ่งในรูปปัจจุบันมุสตักบัลตัวอย่างข้อนะข้อกอนะเขาบอกรูปมาดีเดี๋ยวดูในข้อความผู้ทำสัญญาคนแรกคือผู้แต่งกล่าวว่าเราซาวัตตุกะอิบนาตีบินตีก็ได้อิบนาตีก็ได้อิบนนบุตรชายอิบนาตนบุตรหญิงอิบนาตีบวกยาแสดงว่าบุตรสาวของฉันฉันแต่งงานคุณกับบุตรีของฉันอันนี้ใช้ในรูปของมาดีซาวัตตุกะอังกะตุกะอันนี้ผู้ตอบรับก็กล่าวว่ากอบิลตุฉันรับการแต่งงานนะอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะตรงกันคนแต่งใช้ในรูปของอดีตนะอดีตคือบางความมันแต่งใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าแต่งเป็นคำใช้ฉันจะแต่งงานท่านฉันจะรับการแต่งแสดงว่ายังไม่ได้รับนะเนี่ยมันจะเป็นปัญหาฉะนั้นในรูปเนี่ยเราก็ต้องดูกันนะตัวอย่างต่อไปข้อขอในหน้าที่7ผู้แต่งกล่าวว่าอุซาวิยุกะอิบนาตีนะแต่นี่จะแปลจริงๆฉันจะแต่งงานคุณหรือฉันแต่งงานคุณกับบุตรีของฉันผู้ตอบรับก็กล่าวว่ากอบินตุฉันรับการแต่งงานอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันจะแต่งงานมีจะด้วยก็จะดีเหมือนกันนะคือถ้าหากว่ามันเป็นรูปอนาคตก็ยังไม่ได้แต่งจริงๆกับจะแต่งฉันจะใช้รูปของเฟียเล่นมูดอแร่เนี่ยมันตีถึงอนาคตนะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะใครที่จะไปคิดเป็นคนแต่งงานได้นะแต่ที่พวกเขาวางเงื่อนไขดังกล่าวเพราะว่าการบรรลุซึ่งการยินยอมทั้งสองฝ่ายการสอดคล้องความต้องการของทั้งสองฝ่ายก็คือหลักความจริงของข้อสัญญาการแต่งงานคืออากัตนิกะหรือซาวาตส่วนการสนองการเสนออียับและการสนองกอบูลนั้นเป็นการแสดงถึงความยินยอมและพอใจดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะต้องดูว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีควรเลือกอันนั้นนะครับและจำเป็นจะต้องมีอยู่ในการเสนอและการสนองนั้นก็คือสิ่งที่บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงการยินยอมเกิดขึ้นจริงในเวลาตกลงทำสัญญานั้นฉันใช้ในรูปมาดีดีที่สุดนะ
พื่อเราจะได้ใช้ได้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาข้อความที่ศาสนาให้นำมาใช้เพื่อทำสัญญาอากัดนั้นก็คือข้อความที่เป็นรูปอดีตมาดีนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่บ่งชี้ถึงการเกิดความยินยอมนั้นต้องมาจากทั้งสองฝ่ายจริงดังนั้นจึงไม่ยอมรับความหมายอื่นให้เอารูปมาดีต่างกับข้อความที่เป็นรูปปัจจุบันหรืออนาคตเพราะมันจะไม่บ่งชี้ถึงความจริงดังที่ให้เกิดความยินยอมในขณะพูดนะเพราะมันเป็นว่าแปลว่าจะนะอะไรนะหากคนหนึ่งในสองคนนั้นผู้แต่งและผู้รับหรือเจ้าบ่าวได้กล่าวว่าอุซาวิยุกะฉันจะแต่งงานคุณหรือฉันแต่งงานคุณกับลูกสาวของฉันแล้วผู้รับก็กล่าวว่าอักบาลูฉันรับการแต่งงานหรือฉันกำลังรับการแต่งงานด้วยคำหนึ่งจากในสองนั้นไม่ทำให้เกิดการแต่งงานเพราะอาจจะกล่าวได้ว่าเป้าหมายของถ้อยคำนั้นเพียงแต่ให้สัญญาเท่านั้นฉันจะแต่งงานฉันจะรับการแต่งงานนะเป็นเพียงแต่ว่าเป็นการบอกว่าให้สัญญาเอาไว้ยังไม่ได้รับจริงๆนะฉะนั้นเอาเราใช้ให้ถูกด้วยนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับไหนๆมาฟังแล้วเรียนแล้วเราก็ใช้ให้ถูกนะเพราะการให้สัญญาในรูปถ้อยคำที่บ่งบอกถึงอนาคตจะไม่ถือเป็นข้อสัญญาอากัดในทันทีทันใดนะครับนะถ้าหากผู้ตอบกล่าวว่านะอันนี้ดูดีอย่างนะซาวิจนีอิบนาตากะผู้ตอบก็คือเจ้าบ่าวบอกว่าจงแต่งงานฉันกับลูกสาวของท่านไปขอร้องเขานะไปขอร้องซาวิจนีอิบนาตากะนะจงแต่งงานฉันกับลูกสาวของท่านแล้วผู้แต่งก็กล่าวว่าซาวัจตุละซาวัจตุฮาละกะนะซาวัจตุฮาซาวัจตุฮาละกะเป็นมาดีเหมือนกันฉันได้แต่งงานนางให้ท่านแล้วการแต่งงานนั้นถือว่าใช้ได้เลยถึงแม้ว่าเจ้าเบาจะไปขอให้พ่อแต่งพ่อเจ้าสาวแต่งพ่อเจ้าสาวก็รับว่าแต่งให้แล้วนะก็ถือว่าใช้ได้เพราะรูปของถ้อยคำที่ใช้คือซาวัจซาวิจนีนั้นบ่งบอกถึงการมอบอำนาจให้ดำเนินการนะไปขอร้องให้แต่งให้ทีข้อตกลงสัญญาแต่งงานนั้นถือว่าใช้ได้ถูกต้องที่คนหนึ่งจะดำเนินการแทนจากทั้งสองฝ่ายนะคือนี่ไปขอร้องแล้วคนนั้นก็แต่งให้เลยนะแต่ใช้รูปของอดีตเหมือนกันก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นข้อจำแนกนะบทเรียนเราไปเก็บไว้ดูให้ดีเพราะว่ามีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวปัญหามันเยอะนะและปัญหาเดียวนี้มันถามกันมาง่ายวันๆนึงกับผมมัน 3-4 ปัญหาแหละนะบางที 5-6 ปัญหานะบางทีนู่นมาจากใต้มาจากไหนจากไหนก็ถามมามีเหมือนกันวันนั้นมีคนคนหนึ่งเขาเคยมาละหมาดฟัตุนบารีประจำแล้วเขาก็ไปที่ศูนย์กลางไปก็ไปเจอคนที่นั่นนักเรียนรุ่นใหม่ๆอ่ะพูดถึงเรื่องการอาหารของชาวคัมภีร์โอ้ยเขาบอกกินไม่ได้กินไม่ได้แต่ในอัลกุรอานมันบอกว่ากินได้จะทำยังไงล่ะเพราะว่าเขาก็เคยรู้มาอย่างนั้นก็โทรมาถามอีกเหมือนกันนะในอัลกุรอานว่าตออามุลละซีนอูตุลกิตาบิฮิลลุลละกุมอาหารของชาวคัมภีร์อ่ะที่เขาเชื่อนั้นเป็นที่อนุญาตให้เรากินเอาเฉพาะที่เรากินได้นะไม่ใช่ว่าเขาไปเชือดหมูแล้วหมูเชือดมาเรากินได้ไม่ได้เพราะว่าหมูเราห้ามอยู่แล้วนะฉะนั้น
ไอ้ผมก็ไปยุโรปอยู่เรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเหมือนคนอื่นเขามากแต่ว่าปีนึงมีละครั้งสองครั้งนะแต่ปีที่แล้วนี่หยุดไปนานนะมานั่งทำตับซีดมานั่งทำอะไรอยู่นะก็เนี่ยก็กินเคยไปสแกนดิเนเวียไม่รู้กินอะไรกินในนั้นกวางเรนเดียนะ นะไปกับอาจารย์ฮุไซนีที่อยู่บ้านดอนเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันไปหยิบเหมือนกันนะไปกันแต่เดี๋ยวนี้แกไม่ค่อยสบายแล้วนะนะไปก็กินเราก็เลือกกินที่เรากินได้อันไหนที่กินไม่ได้เราก็อย่าไปกินมันนะนะเขาบอกว่าเขาอ้างเหตุผลว่าชาวคัมภีร์เดี๋ยวนี้มันนอกลู่นอกทางไปเยอะแล้วแต่ว่ากุรอานก็ยังมีบอกไว้ทำไมล่ะอัลลอฮ์ไม่รู้หรือไงอัลลอฮ์รู้ว่าใครนอกลู่นอกทางนะแต่ว่าอัลลอฮ์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ยกเลิกอันกุรอานในข้อความที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่ได้ยกเลิกแสดงว่ามันยังใช้ได้นะมันยังใช้ได้อยู่นะครับฉะนั้นอันไหนที่ใช้ได้เราก็ต้องยอมรับอันไหนที่ใช้ไม่ได้มียกเลิกมีชัดเจนมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องว่ากันไปนะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะมีอะไรตาอะไรก็ต้องว่ากันไปทีนี้ถ้อยคำที่ใช้เนี่ยนะดูดิว่ามันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะถ้ามีเงื่อนไขเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเขาบอกเมื่อใดที่มีเงื่อนไขครบถ้วนก็ถือว่าใช้ได้ถูกต้องสัญญามีผลบังคับนะให้แต่งงานแต่งงานแล้วแต่งแล้วแล้วก็รับแล้วนะถูกต้องใช้ได้ทีนี้ถ้ามีเงื่อนไขอื่นๆมาขวางอยู่อีกนะในนี้เขาบอกเหมือนกันแต่ถ้าว่าบางทีถ้อยคำที่ใช้นั้นแขวนอยู่กับเงื่อนไขหรือเกี่ยวพันกับเวลาในอนาคตหรือระบุเวลาหนึ่งโดยเฉพาะหรือระบุเงื่อนไขเอาไว้ในกรณีเช่นนี้ข้อตกลงอากัดนั้นนะถือว่ายังใช้ไม่ได้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้เอาเราดูกันเงื่อนไขยังไงนะในข้อ1เขาบอกว่าถ้อยคำที่แขวนอยู่กับเงื่อนไขคือสาระของถ้อยคำนั้นแขวนอยู่กับเงื่อนไขที่จะบรรลุผลเช่นใช้คำที่เป็นเงื่อนไขอยู่ในถ้อยคำผู้ตอบรับหรือเจ้าบ่าวกล่าวว่าหากฉันได้เข้าทำงานฉันก็จะแต่งงานกับลูกสาวของคุณไปบอกกับพ่อว่างั้นพอจะเป็นหน้าที่พ่อตาว่าถ้าฉันได้เข้าทำงานเมื่อไรฉันจะแต่งงานกับลูกสาวของคุณนะผู้เป็นพ่อก็กล่าวว่ากอบินตู้ฉันรับการแต่งงานอันนี้เป็นหรือยังยังไม่เป็นเพราะว่ายังไม่ได้เข้านะแต่งงานเลยนะการแต่งงานโดยใช้ถ้อยคำเช่นนี้ถือว่ายังไม่ได้เน้นการอากัดแต่งงานเพราะว่าถ้อยคำของสัญญานั้นแขวนอยู่กับเรื่องหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะในช่วงสุดท้ายนะเขาบอกสัญญาอากัดการแต่งงานนั้นมันจะต้องให้ประโยชน์ในทางครอบครองความสุขโดยทันทีเมื่อพูดแล้วเนี่ยสามารถจะไปอยู่ร่วมกันโดยทันทีเป็นปัจจุบันจะไม่มีการล่าช้าใดๆในขณะที่มีเงื่อนไขคือการได้เข้าทำงานนั้นยังไม่เกิดขึ้นในขณะพูดเพราะยังไม่ได้เข้านะเพราะละการรับนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคือยังไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นการแต่งงานจึงไม่มีและไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ได้เข้าทำงานนะอะไรที่เป็นเงื่อนไขหรือแต่งงานนะบอกว่าแต่งงานกัน3เดือนแล้วก็เลิกกันอันนั้นก็ไม่เป็นการแต่งงานใช้ไม่ได้เหมือนกันนะแต่งงานแล้วไปตั้งเงื่อนไขว่า3เดือนหรือเดือนเดียวไม่ได้ไม่เป็นการแต่งงาน
เสียหายไปเลยแล้วไปอยู่ร่วมกันก็เป็นซินาไปเลยนะอันนี้ต้องระวังนะนะเพราะว่าไปตั้งเงื่อนไขที่นบีไม่เคยตั้งเงื่อนไขนะแต่ว่าถ้าแต่งไปแล้วไม่ได้ตั้งอะไรหรอกมันอยู่กันไม่ได้นานเดี๋ยวนี้ก็เยอะไปนะมีอย่างนั้นน่ะเยอะมากมายนะนะในโลกปัจจุบันเนี่ยอะไรมันก็เป็นไปได้นะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยคนมันเยอะขึ้นแนวความคิดมันเยอะขึ้นนะเป็นอะไรต่ออะไรก็คิดกันดูนะต้องพิจารณากันละเอียดถี่ถ้วนนะดูอะไรแล้วอีกอย่างนึงนะผมอยากจะให้ข้อคิดไว้นบีบอกว่าตรบตูฟีกุมอัมรอยนี่ฉันได้ทิ้งไว้ในพวกท่านเนี่ย2อย่างมาอินตมัสซักตุมบิฮิมาหากพวกท่านยึดมันไว้อย่างจริงจังแล้วฟะลันตะดิลลูอะบะดันจะไม่มีการหลงทางอย่างเด็ดขาดนะกิตาบัลลอฮิวะซุนนะตะรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือคัมภีร์ของอัลลอฮ์และซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเมื่อมีการทำเกิดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวนี้เรารู้ได้ง่ายรู้ยังไงฮะเพราะว่าทำแล้วได้ออกเว็บไซต์ออกมาแล้วนะกลุ่มนู้นไปทำนู่นกรรมนี่ไม่ต้องรู้อะไรหรอก13คนที่ไปอยู่ในถ้ำยังออกมาไม่ได้เนี่ยนะบางคนก็ไปทำอะไรกันเห็นออกข่าวผมก็ไม่ได้ดูเองนะลูกๆเขามาเล่าให้ฟังนะออกเว็บไซต์บอกว่าอีกคนอีกพวกหนึ่งไปอาซานที่นั่นอีกพวกหนึ่งไปอ่านอะไรนะไปละหมาดก็มีไปอาซานก็มีไปอ่านอายะกุรซีก็มีนะนะฉะนั้นเราฟังแล้วก็ลองคิดว่าเอ๊ะที่เรียนมาเนี่ยมันมีไหมนะถ้ามันไม่มีนบีไม่เคยทำเราก็ใจไม่ดีเหมือนกันนะอันนั้นต้องดูกันให้ดีนะจะทำอะไรนะบางครั้งมันจะมีแบบว่าอัดดรุรอตูบีฮุนตูบีฮุนมะฮซูรอตความจำเป็นนะเรื่องศาสนาก็เป็นที่อนุโลมทีนี้มันจำเป็นจริงๆหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราอยู่ในเมืองนี้ก็ลำบากกันโดยเฉพาะอย่างผู้นำนะเขาว่ากันจังเยอะแต่เราอยู่เฉยเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เอาเรื่องอะไรก็ไม่ดีเหมือนกันนะอยู่ในสังคมร่วมกันแต่ว่าจะทำแค่ไหนดูที่มันทำได้ฮะอย่างผู้หญิงเนี่ยเป็นมะลาแล้วก็มาแต่งงานเขาต้องแบ่งข้างเราให้เป็นผู้แต่งแล้วก็เราต้องได้รับอนุญาตจากพ่อของลูกอ๋อไม่ฮะเขาขาดตอนกันแล้วคือที่ต้องทำอย่างนั้นนะเพราะว่าขาดตอนกับทางผู้ปกครองเพราะเป็นคนละศาสนาก็มาทำว่ามอบอำนาจนะอย่างมอบอำนาจให้หัวหน้าชั้นแต่งงานดิฉันกับนายนั่นอะไรเงี้ยมอบทั้งสองคนเป็นการเราเชื่อใจจากคำผิดวันนั้นได้ก็พูดอยู่ต่อหน้าพยานต่างเยอะแยะลองดูกันแล้วกันนะครับนะเพราะว่ามาพูดอยู่ต่อหน้าที่จะแต่งงานกันพยานก็มีอะไรก็มีก็ยืนยันกันได้นะครับนะแต่บางเรื่องก็ลำบากเหมือนกันนะบางเรื่องก็ลำบากอย่างเคยเห็นมีแถวอะไรเนี่ยในกรุงเทพนี่แหละพอใกล้ๆพอตายแล้วกำลังจะละหมาดอยู่ทางโน้นมาลากเอาไปอันนี้จะยุ่งเหมือนกันนะพวกพี่น้องเขามาเอากลับคืนไปถือว่ายังไม่ได้เป็นมุสลิมฉะนั้นเราประกาศเป็นมุสลิมแล้วก็มีการบันทึกมีการแจ้งกันไว้มีอะไรกันไว้บ้างก็ดีมีรับรู้กันไว้นะเกิดหลายเรื่องแล้วนะฮะเป็นอย่างนั้นนะที่แม่กำลังจะละหมาดจะฝังอยู่แล้วนะทางฝ่ายโน้นมาลากเอาไปเป็นเนี่ยมันนี่เลยเพราะเดี๋ยวนี้เราอยู่คนกันนะเราต้องระมัดระวังเราทำอะไรให้มันดีนั้นนะก็เรื่องของนิติศาสตร์อิสลามเราก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะมีน้อยนะทางนี้เขาก็ถามเหมือนกันกรรมการก็ถามว่าอาจารย์จะสอนสักอาทิตย์ละกี่เดือนเลยก็บอกครั้งเดียวก็พอนะแบ่งๆกันไปคนอื่นบ้างนะผมก็แก่แล้วนะไม่ใช่ว่ายังนู่นก็มีงานแต่ว่าอย่างว่าแหละก็ยังมีงานนู่นงานนี่มาเกี่ยวพันอยู่บางครั้งมาเสร็จจะมาได้อยู่ทั้งวันต้องกลับบ้านไปก่อนนะอะไรอย่างนั้นอ่ะมันมีเรื่องเหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะ
พวกเราก็บทเรียนเราก็เก็บกันไว้แล้วก็จะมาทำไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องนี้ผมก็มีส่วนตอนที่ใช้หนังสือในการมาแปลเนี่ยผมเป็นคนแปลเป็นส่วนใหญ่นะของฟิกซุนนะเนี่ยเป็นคนแปลเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเมื่อเอาเรื่องนี้มาสอนผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องดีนะเราไม่ได้ไปยุ่งกับไอ้ทัศนะนู้นทัศนะนี้มากมายเราก็เรียนฟิกคุสซุนนะนิติศาสตร์อิสลามแบบซุนนะนะส่วนใครจะว่าไงก็ว่ากันไปนะใครรู้ยังไงก็เราก็มาแบ่งกันได้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังทำประเภทคล้ายๆกับซุนนะอีกเหมือนกันอย่างฟิกคุนอิสลามีนะครับแต่อันเนื่องจากสำนักพิมพ์เขาก็ยังว่าแหละกระท่อนกระแท่นบ้างทำไปแล้วยังไม่ได้พิมพ์ส่งไปตั้งนานแล้วอะไรก็มันก็ทำหลายอย่างนะส่วนใหญ่ก็จะให้ผมทำแหละนะผมก็นั่งทำให้ทั้งตัฟซีรอัลกุรอานนะเล่ม4ก็ยังอยู่ในโรงพิมพ์กำลังจะออกมาซอฮีห์บุคอรีก็ส่งไปหมดนะส่งไปแล้วนะมันมีต้นฉบับอยู่6เล่มใหญ่ๆถ้าใส่ภาษาไทยด้วยจะต้องเป็น12เล่มใหญ่ๆนะซึ่งก็ยังว่าแหละการพิมพ์หนังสือเล่มใหญ่ๆเนี่ยมันใช้ทุนมากเกือบจะออกมาก็หลายแสนมันก็ช้าไปหน่อยว่าไงครับมีแบบอย่างยังไงบ้างเกิดปัญหาอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างไรตามแบบอย่างจะเป็นของคือเรื่องถ้ำเนี่ยในสมัยนบีก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่ามีอยู่ในซูเราะห์อัลกะฮฟีอันนั้นเป็นเรื่องของชาวถ้ำซึ่งผมกำลังอธิบายอยู่พอดีมีเรื่องชาวถ้ำเรื่องซุลกอดในเรื่องมารยัมนะต่อกันเรื่องสามมีชาวกุเรชเขาถามท่านนบีนะคือที่แรกไม่รู้จะถามยังไงก็ไปปรึกษาพวกชาวคริสต์ที่อยู่ในซีเรียนะมันก็แนะนำให้ถามเรื่องนี้เรื่องนี้ดินะจะตอบถูกไหมเรื่องชาวถ้ำเรื่องซุลกอดในและเรื่องวิญญาณนะมันจะมีอยู่ในซูเราะห์กาฟีนะแต่ผมก็ทำจบไปแล้วแล้วตอนนี้กำลังทำอยู่ในซูเราะห์มารยัมอยู่นะนะก็ว่ากันไปนะแต่ว่าไอ้วิธีการนี่จะทำยังไงที่ว่าเข้าไปแล้วไปติดอยู่ได้ล่ะมีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบท1มี3คนเข้าไปในถ้ำนะแล้วก็ทุกคนก็ออกไม่ได้ไอ้ปากถ้ำมันหินมันหล่นมันหล่นมาปิดก็ขอผลงานนะที่เคยทำดีมานั่นน่ะวนในอดควรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าก็ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จนกระทั่งพอไอ้นั่นเสร็จอัลลอฮ์ก็ให้ถ้ำหลุดมาหน่อยแต่ยังออกไม่ได้จนกระทั่ง3คนผลงานที่ดีๆนะแต่เราจะช่วยพี่น้องร่วมชาติเราก็ขอดุอาไปได้ขอนะขอทำดุอานะอันนั้นเป็นได้แต่ว่าจะไปทำอย่างงุ่นอย่างนี้บางอย่างที่มันไม่มีแบบอย่างเนี่ยจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ได้นะแล้วก็บางทีถ้ามันไม่มีจริงๆเราคนทำเราจะเสียไปเพราะเดี๋ยวนี้สื่อมันง่ายเหลือเกินมันถึงกันง่ายนะก็ผมก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าความจริงไม่ก็เดี๋ยวไปเกี่ยวข้องอะไรก็ต่ออะไรนะแต่ว่าเล่าสู่กันฟังว่าให้เรามีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราไปดูแบบอย่างของท่านนบีทำอะไรไว้บ้างนะควรจะทำอะไรควรจะไม่ทำอะไรแล้วการทำอะไรเนี่ยอย่างไหนดีหรืออย่างไหนไม่ดีนะอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกเอาได้นะครับก็วันนี้ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวจะมีวิทยากรอีกทั้ง2ท่านนะก็วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์